นั้นชื่อชิงชายบ้านอยู่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยหน้าที่การงานนั้นเป็นเหตุต้องย้ายถิ่นฐานไปเกือบทุกถิ่นที่ชลบุรีเมืองพานทยาที่คนเขาลือกันว่านั่นคือแดนสวรรค์ผมกล้าเปิดผับเปิดวาที่นั่นแต่ด้วยอาชีพราชการนั้นคงไม่เหมาะสมจึงหันไปทำธุรกิจโรงแรมเพื่อนฝูงผมนั้นมีมากมายไม่ว่าจะย้ายไปไหนผมนั้นไม่เคยเหงาขอมีแค่น้องร้องเพลงให้ฟังเบาๆแต่ใจพี่คิดถึงยาวโอ้แม่สาวคนดีถึงปีนี้ก็คงจะเหมือนปีกายเข้าฤดูโยกย้ายพี่เตรียมบอกลาน้องๆโทษทีครับหากมีสิ่งขาดบกพร่องแต่ผมขอรับรองว่าไม่ไปไหนไกลมารับใช้พี่น้องทุกคนนั่นชื่อชิงชัยยังจำกันได้ไหมบ้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดไอเรื่องความรักนั้นผมไม่เคยปฏิเสธว่าผมนั้นมีสูตรเด็ดแต่ผมนั้นไม่เจ้าชู้น้องก็รู้ว่าพี่นั้นมีหัวใจสี่ห้องข้างในมอบให้เธอไปหมดแล้วถ้าหากมีใครมาขอแบ่งก็คงจะแห้วโอ้แม่น้องแก้วขอเธอจงมั่นใจชิงชัยหัวใจเต็มร้อยเพื่อนฝูงผมมีมากมายขอเธอจงเห็นใจถ้าหากไม่ค่อยมีเวลาทำไมปีนี้ก็คงจะเป็นปีหน้าอาจจะพอมีเวลาโอ้การดาโปรดจงเห็นใจถึงปีนี้ก็คงจะเหมือนปีกลายเอาเข้าฤดูโยกย้ายพี่เตรียมเก็บข้าวเก็บของยังพอมีเวลาจะสั่งลาน้องๆว่าพี่ขอรับรองจะไม่ทำให้น้องลำบากใจชิงชัยหัวใจเกินร้อย